วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุริดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 487-772 คุณซีนวักตามที่ข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับนะทักทายคุณวุฒิอมตะนครนะครับคุณดวงบอกว่างบ 500,000 ได้แคมรี่ปีไหนฮะ 500,000 ได้11 12ได้นะฮะ ACV 40ครับ2.0 Etimo ได้ไหมได้ฮะได้ฮะอ่ะเปิดสายเลยนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SV กันฮะรถยนต์ไดฮัตสุจะกลับมาเปิดศูนย์บริการทำการตลาดในประเทศไทยจริงหรือเปล่าครับเห็นข่าวทางอินเทอร์เน็ตมีลงข่าวนะครับอยากขับไดฮัตสุรุ่นใหม่ๆเหมือนกับประเทศมาเลเซียบ้างผมก็อยากใช้เหมือนกันผมไม่ได้อยากเหมือนกันน่ะหลายหลายประเทศรถเล็กๆน่ารักเหนียวไดฮัตสุฮะเป็นซิตี้คาร์อะไรพวกนี้รถใช้เล็กๆอะไรขึ้นญี่ปุ่นเยอะเลยญี่ปุ่นเต็มเลยเต็มไปหมดเลยสวยด้วยมีข่าวไหมคือ มีการขยับนะครับสำหรับคือ Toyota เองเนี่ยนะครับก็คือเป็นบริษัทที่ถือหุ้นไดฮัตสุอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ผ่านมาคือ T-Map ที่ดูในเรื่องของ Toyota Asia Pacific เนี่ยนะครับได้เปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น Toyota แล้วก็มีคำว่าตัวย่อของไดฮัตสุเนี่ยเข้ามาชื่อในชื่อบริษัทนี้ด้วยก็คาดว่าแน่นอนว่า Toyota เองเนี่ยเล็งเห็นว่าตลาดในภูมิภาคเนี่ยนะครับเติบโตนะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่เฉพาะรถที่มีขายอยู่ในแบรนด์โตโยต้าอย่างเดียวรถเล็กในกลุ่มรถเล็กเนี่ยน่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวนะประเทศในลุ่มน้ำโขงเนี่ยนะฮะมีต้องมีการเติบโตอย่างแน่นอนแล้วเราก็เป็นฐานการผลิตให้กับภูมิภาคนี้นะครับผมก็เชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่แดสุรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราจะได้ใช้นะครับแต่ว่าจะได้ใช้ในนามโตโยต้าหรือในนามอีซูไอในนามแดสุขออภัยอันนี้ต้องดูอีกทีนึงนะครับบนหน้าจอมั่งเสียงเครื่องยนต์ไฮบริดทำงานของ Honda มีต่อครับทำไมดังกว่ารถน้ำมันปกติครับมันดังพอๆกันนะฮะเท่าเวลาเครื่องยนต์มันทำงานนะฮะนอกจากว่าสายพานมันมีปัญหาหรือเปล่าตัวในส่วนตรงไหนที่มันมีปัญหาหรือเปล่าเสียงเครื่องยนต์หรือเสียงพัดลมนะฮะมันต้องมาเช็คคือเสียงนี่มันตอบยากเรื่องเสียงมันตอบยากใช่เพราะคนเราได้หูก็ได้ยินไม่เท่ากันใช่เสียงก็มีหลายชนิดหลายประเภทเลยครับต้องแยกให้ออกการทำงานของอะไรที่มันดังถูกนะเขาบอกว่าจะเอารถไปติดแก๊สอะยี่ห้อไหนดีกว่ากันครับอะไรกับอะไรอะเป็นยี่ห้อแก๊สเหรอใช่โอ้โหถ้าถามงี้ผมตอบไม่ถูกหรอกเยอะมากตอนนี้เอาง่ายๆก็เอาที่ยี่ห้อที่คุ้นหูหน่อยแล้วก็บริษัทน่าเชื่อถือเพราะจะมีเรื่องของหลายๆอันที่ปิดตัวลงไปนะเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเจ๊งไปหลายเจ้าแล้วนะเพราะถ้าเกิดเราไปติดไอ้แบรนด์ที่เขาเอาแต่บริษัทแม่เจ๊งไปแล้วก็จะเรื่องของการวารันตีต่อเนื่องมันก็จะหายไปเพราะนั้นเอาบริษัทที่เช็คดีๆหน่อยที่เขายังอยู่ยังมีสาขายังขายดียังอะไรอยู่เพราะว่าตอนนี้เกือบทุกแบรนด์ผมเชื่อว่ามันพัฒนาไปจนถึงแบบถึงจุดที่แบบผมว่ามันโอเคหมดทุกอันแล้วเป็นมีกล่องควบคุมหัวฉีดอะไรมี ECU อะไรแบบฉลาดหมดแล้วมันใช้งานได้หลากหลายที่เหลือก็คือเรื่องของราคานะครับเช็คราคาให้มันแตกต่างกันไปคุณเอ็กซ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โหงพี่บอมพี่เอ็กซ์ครับครับครับเมื่อกี้โทรไม่ติดครับทักไปทาง Facebook Live แล้วเรียบร้อยครับครับเรื่องแป้นเบรกสตาร์ทนะครับพี่โง่เมื่อกี้เห็นพี่โง่พูดผมฟังจากเฟซบุ๊กไลน์มันไม่ชัดนะครับมันแป้นมันต้องเกียร์ที่คู่หลังใช่ไหมครับผมก็ที่เมื่อกี้ส่งข้อความมาถูกแล้วเขาบอกถ้าสั่นพวงมาลัยเกียร์คู่หน้าสั่นที่เท้าเกียร์คู่หลังอ๋อโอเคถ้าผมไปแก้ก็คือจะแก้เกียร์ที่คู่หลังใช่ไหมครับถ้าเป็นกรณีที่สั่นที่สตาร์ทที่แป้นเบรกรถอะไรครับมิสสันสกายไลน์ครับ
ช่ไปเคลียร์ที่อู่พี่หนึ่งมาแล้วก็ไปลองกับพี่หนึ่งมาแล้วก็แบบแต่พี่หนึ่งก็บอกลองไปใช้ก่อนทีนี้ผมก็ไปใช้มาสักพักแล้วครับอย่างเงี้ยก็พรุ่งนี้ก็ว่าจะเข้าไปหาพี่เขาอีกรอบพี่เขาบอกอาจจะเป็นเกียร์ที่คู่หลังน่าจะหายอะไรเงี้ยครับอ๋ออย่างงี้ก็จบคืออย่างงี้สกายไลน์มันเป็นดิสสี่ล้อเป็นฟิกเป็นคาลิเปอร์ฟิกใช่ครับเป็นดิสสี่ล้อแต่นี้เวลาที่เราไปเจียร์เนี่ยเอาเครื่องประชิดล้อเข้าไปเจียร์หรือเปล่าถอดเจียร์แน่ๆตอนถามกับพี่หนึ่งพี่หนึ่งถอดตอนเจียร์เฉพาะนี้อันนี้เจียร์จะมาเฉพาะคู่หน้าก่อนนะครับผมใช่ถอดไปเจียร์ครับเนี่ยไม่ได้ประชิดประชิดจานขนาดเท่าไหร่ครับคู่หน้า330ครับก็ไม่ใหญ่ปกติสแตนดาร์ดใช่ไหมนี่ตัวไหนอะสกายไลน์ตัวไหน33ครับอ๋อ33ใช่เจียร์ประชิดล้อก็ได้ครับเอาเครื่องเอาไปจับแล้วก็ลองเทสว่าเป็นคู่หลังหรือเปล่าหรือลองไปเทียบคู่หลังดูลองเทสควันการแกว่งของคู่หน้าก่อนนะครับว่าคู่หน้าแกว่งไหมนะครับโดยไม่ต้องถอดอะไรเลยนะครับถอดแต่ล้อแล้วเทสการแกว่งนะครับไปจริงๆไปมา2รอบแล้วครับพี่เอกฮะใช่ครับคู่หน้านะครับแต่คือคู่หน้าแก้จะปัญหาเฉพาะคู่หน้าอย่างเดียวคู่หลังยังไม่เคยไปแตะต้องอะไรเขาเลยครับหรือโดยปกติเนี่ยถ้าประจานเบรกเนี่ยถ้ามาชิ้นของจานกับฮับครับตัวที่มันใส่กันเนี่ยถ้ามันเป็นฮับอูลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะดีกว่าเพราะค่าความร้อนมันจะต่างกันพอมันต่างกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจานถ้ามันสั่นปุ๊บเดี๋ยวมันจะกลับมาที่เดิมแต่ว่าถ้าเกิดเจียจานเนี่ยผมแนะนำให้เจียจานแบบประชิดล้อฮะครับที่คู่หน้ามันจะมีเครื่องเจียจานประชิดล้ออยู่คู่หน้าหรือทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับอืมครับผมแล้วมันจะได้เซนเตอร์เพราะว่ามันจับอยู่ที่ดุมล้อเลยแล้วมันจะแฝงของดุมล้อเนี่ยตรงนั้นเลยแล้วก็จะรู้ลูกปืนล้อเกี่ยวไหมครับเนี่ยลูกปืนถ้าแบบมันเริ่มถ้าลูกปืนล้อหลวมนะมันจะสีกับเสื้อดิเบกเลยเสียงมันต้องมาก่อนนะคือตอนนี้มันมีเสียงวิ่งวิ่งเล็กๆครับคือขับมีได้ยินบ้างคู่หน้าซ้ายอะไรอย่างนี้มีเสียงวิ่งวิ่งนิดหน่อยครับเสียงแบบวุ้งวุ้งเล็กๆผมว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาคือถ้าลูกปืนล้อหลวมตัวนี้มันจะเป็นขับ4ถูกเลยผมเลยงงเป็นขับ4คุณลองให้เขาอัดเผาขับหน้าไปก่อนแล้วไปเจียประชิดล้อครับอย่างงี้พี่หนึ่งมาดูเองป่ะตอนที่เข้าไปพี่หนึ่งมาดูเองใช่ตอนไปลองเองครับใช่ไปลองด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคือรถมันไม่ค่อยได้ขับอะครับรถผมอะไรอย่างเงี้ยพอออกมาขับแล้วก็พี่หนึ่งบอกลองเอาไปใช้งานดูก่อนให้เกียร์จานมาแล้วนี่ให้มันเข้ากับหน้าจานเบรกเข้ากับหน้าผ้าเบรกเพิ่งเกียร์อะไรเงี้ยครับใช้งานไปก่อนผมก็ไปลองใช้มาก็ประมาณสัก500โลแล้วอะไรเงี้ยลองวิ่งมาอะไรเงี้ยก็ยังสั่นสถานที่แป้นเบรกพวงมาลัยนิ่งนะครับพวงมาลัยไม่เป็นไรเลยพวงมาลัยนิ่งเลยแต่แบบมีสถานเล็กๆสถานเวลากระแทกบางครั้งมีสถานสั่นขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้ววิ่งแล้วสั่นไหมครับวิ่งไม่สั่นครับวิ่งไม่เป็นไรเลยครับแตะเบรกถึงก็เป็นแตะเบรกถึงก็เป็นครับพวงมาลัยก็ไม่สั่นครับต้องแก้ที่ดิสหลังเนี่ยลองดูก่อนฮะเขาที่เขาทำเจียจานเจียจานประชิดล้อลองเข้าไปดูหลังก่อนหาพี่หนึ่งอ่ะเขารับประกันงานต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะไงทำแล้วมันยังไม่จบอ๋อพี่หนึ่งทำดีครับบริการดีเขาก็ช่วยดูแลให้ดีครับใช่ครับได้ครับได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเช็คดูแล้วเดี๋ยวยังไงมารายงานกันอีกทีครับพี่ได้ครับขอบคุณมากครับครับได้ครับยังเป็นไปได้นี่ก็เจ็ดเลยคู่หน้าแล้วอย่างระบบเบรกที่เป็นดิสเบรกแล้วก็เป็นคาลิเปอร์แบบฟิกแบบนี้หมายถึงว่าเป็นหลายๆพอตเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าจานเซนเตอร์ของจานเบรกมีการบิดนะครับเสียศูนย์นิดนึงเนี่ยมันจะเกิดการสั่นสะท้านเวลาที่เราแตะเบรกแบบเยอะเลยเมื่อเทียบกับเป็นระบบเบรกแบบสไลด์แบบรถญี่ปุ่นทั่วๆไปเพราะว่าการให้ตัวนะครับเล็กน้อยของตัวลูกสูบเนี่ยมันมีช่องจำกัดมากนะฮะน้อยมากแบบฟิกมันน้อยมากแทบไม่มีเลยใช่ฮะแต่ว่ามันก็ต้องตรวจสอบดูว่าตัวที่จานที่มันคดเนี่ยมันคดแบบไหนใช่ใช่คดแบบเราเจียประชิดล้อหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องเจียจานประชิดล้อแล้วใช่ครับบางทีแล้วเนี่ยสาเหตุหลักๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากตัวจานบิดอาจจะมาจากดุมล้อเนี่ยมันบิดผิดเซนเตอร์ก็คือลูกหน้าแปนลูกปืนล้อเนี่ยมันบิดอาจจะตกหลุมแรงๆมันเป็นไปได้การเจียประชิดเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่อาจจะประหยัดที่สุดเพราะว่าถ้าแก้ตรงจุดจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนดุมนะครับเปลี่ยนลูกปืนนะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนจานด้วยเป็นผ้าเบรกโอ้โหชุดใหญ่เลยใหญ่นะฮะอันนี้ถือโอเคอ่ะอีก็สองครับขับมาแล้ว10โลแนะนำโอ้โหแนะนำน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนด้วยเหรอขับมา10โลเนี่ยก็ถึงอายุ10โลหรือ100โลพิมพ์ตกหรือเปล่าถ้าบอก10โลนี่เหมือนว่าล้อเล่นมากกว่ารถอะไรวิ่งกว่า10โลมันก็ต้องมีบ้างสั้นมากเลยก็
ยิ่งต้องใช้ของดีเลยนะใช้น้อยๆแบบนี้อย่าคิดว่าใช้น้อยแบบนี้จะใช้น้ำมันเครื่องธรรมดานะใช่คือรถสึกหรอมากกว่าปกตินะ10โลเนี่ยสตาร์ทเครื่องยังไม่ทันอะไรเลยขับมากลับมาจอดแล้วถูกต้องครับยังไม่ทันถึงอุณหภูมิทำงานถูกต้องคือถ้าเป็นเรื่องจริงก็ผมว่าเอาไม่ต้องแพงมากแล้วก็เปลี่ยนบ่อยๆหน่อยเอาเกรดกลางๆอะนะที่เคยใช้อยู่เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนบ่อยหน่อยตอนนี้ก็ไม่ต้องไปนับกิโลแล้วเพราะนับไม่ได้วิ่งวันละ10โลเนี่ยต้องนับระยะทางระยะเวลา อย่างเช่นเอาตีไปเลยเอา6เดือนครั้งนานไปไหม6เดือนครั้งไม่นานหรอกเพราะวิ่งน้อยไม่นานฮะประมาณเนี้ย6เดือนได้ครับเอาอย่างเงี้ยไม่ต้องไปดูกิโลแล้ววิ่งวันละ10โลเนี่ยเพราะว่าสารเคมีที่มันผสมรวมอยู่ข้างในเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันก็จะมีตะกันมันมียุคใช้งานเหมือนกันแบบตะกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้ฝักบัวมันจะดูดไม่ขึ้นแต่นี้มันจะมีปัญหาแล้วเรื่องใหญ่เลยนะฮะเครื่องยนต์แบบนี้นะครับอะไรนะอ๋อเราบอกว่าให้ดูสายไม้ใช่ไหมพี่เอ็กซ์อ๋อโอเคฮะสายไม้พี่เอ็กซ์นิดนึงครับอ่าโอเคมาทักทายเพื่อนๆใน Facebook Live นิดนึงนะครับบอกเสียงไม่ค่อยชัดน่าจะเป็นที่สายไม้พี่เอ็กซ์นี่หรือเปล่าครับคุณจอมยุทธบอกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาดูเลยเห็นแล้วคิดถึงเลยคิดถึงเหมือนกันครับแล้วกลับมาดูนะครับคุณปีชามงคลสวัสดีทักทายพวกเรามาครับผมมาดู SMS หน้าจอนะฮะ Accord Gen 7 V6 เครื่อง 3,000 ปี04ราคา 200,000 บาทก็เป็นประวานใช่ครับใช่ครับโร V6 แหละปีอะไรนะฮะปี04ยังไม่แมเนจเชนยังเป็นปาวานจริงๆยังไม่ใช้ไฟสามเหลี่ยมยังไม่ใช้ไฟสามเหลี่ยมใช่ครับผมถือว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้นะครับราคานี้ถือว่าโอเคจะมีนิดนึงมันอ๋อจะมาติดแก๊สถูกทางเลยนั่นแหละเขาก็เอามาติดแก๊สหมดแหละเพราะน้ำมันไม่เติมมันไม่ไหวไม่ไหวมันครับตัวนี้มันติดแก๊สเอามาได้เลยครับแต่ว่าขอเครื่องเช็คดีๆเช็คสภาพเครื่องก่อนที่จะไปติดนะคือหลายคนซื้อรถมาปุ๊บแล้วก็ไปติดเลยยังไม่มันต้องดูสภาพเครื่องยนต์เตรียมความพร้อมให้มันนิดหนึ่งนะอยากจากเดิมนี่บริโภคน้ำมันเป็นแก๊สมันร้อนกว่าเดิมระบบระบายความร้อนเป็นยังไงหม้อน้ำเป็นยังไงถ่ายของเหลวอะไรให้หมดเช็คชุดใหญ่อ่ะคือเดี๋ยวนี้บอกร้านได้เลยนะถึงบริการก็เลยบอกว่าเราเตรียมตัวจะติดแก๊สเลยเขาเปลี่ยนวาล์วน้ำเปลี่ยนเช็คหม้อน้ำถ่ายน้ำหม้อน้ำระบบระบายความร้อนทั้งหมดก่อนแล้วก็ไปค่อยไปติดงั้นอาจจะพังก็ได้นะครับรถเคยใช้บริโภคน้ำมันอยู่ดีๆเปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วเก่าๆเลยนะครับมันปรับตัวไม่ทันเหมือนกันมีข้อนึง Toyota Camry Hybrid 2017กับ Camry Hybrid 2018ไม่มาแค่นี้17กับ18ต่างกันยังไงตรงนี้ดีกว่าถ้าผมถามต่อให้เลยเขามาแค่นี้ใช่ไหมผมว่าโมมันมาแล้วไงโม Camry ตัวใหม่มันมาแล้วอะไรมันมาแล้วครับไปเห็นเขาปั๊มมาแล้วอย่างนั้นเลยแสดงว่ามันจะมาแน่ใช่ไหมแคมรี่ใหม่เขาปั๊มมาแล้วชัวร์นะเฮงหัวรับผิดชอบแล้วเฮ้ยผมเนี่ยชัวร์เลยเดี๋ยวเขาไปไล่เช็คกันใหญ่ทำไมเฮงหัวไปเห็นได้ไงอ้าวโถเขาปิดข่าวอยู่นะปีหน้าน่าจะมานะฮะปีหน้าน่าจะเปิดตัวบ้านเราละวีออส08พวงมาลัยหนักเลี้ยวไม่คืนอย่างแรกเลยเกิดจากอะไรครับต้องเปลี่ยนอะไรมั้งอันแรกก็คือแหลกตัวปั่นพาวเวอร์เพราะว่าตัว08ยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าถ้าเป็น Vios Gen 2หมายถึงว่าเป็น Gen 2เนี่ยจะเป็นแหลกไฟฟ้าแต่ถ้าเป็น Gen 1รุ่นสุดท้ายเนี่ยคาบเกี่ยวกัน07 08ลอยต่อ ใช่ฮะเช็คก่อนว่ารถคันนี้แหลกไฟฟ้าป่ะแล้วก็หลายคนมองข้ามเรื่องนึงในเรื่องของการตั้งศูนย์นะครับรถที่เลี้ยวพุ่งอะไรไม่ขึ้นเนี่ยทำไล่แทบตายสุดท้ายศูนย์ล้อไม่ดีคือมันหนักด้วยใช่แล้วถ้ามันหนักเนี่ยมันต้องดูจากตัวปั่นพาวเวอร์ก่อนตัวแหลกก่อนถ้าเป็นระบบน้ำมันนะอย่างที่3ก็คือตัวโชคอัพเบ้าโชคโอเคลูกหมากล่างดีไหมอันนี้สำคัญเลยพอเสร็จแล้วถ้ามันเป็นระบบไฟฟ้าอย่างหนึ่งที่มันมีปัญหามากที่สุดก็คือตัวแหลกเองเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นไฟฟ้ามันจะเป็นแหลกข้างล่างเป็นธรรมดามันเกิดเสียงดังขึ้นมาปุ๊บก็ไปให้ช่างเขาตั้งพอตั้งขันเข้าไปปุ๊บที่แหลกนะมันจะเลี้ยวไม่คืนเลี้ยวไม่คืนแล้วมันก็หนักเพราะบูทที่มันประกบอยู่กับแกนแหลกอะมันสึกอะเวลารถเราวิ่งทางตรงๆเนี่ยไอ้แหลกไฟฟ้าเนี่ยมันจะสึกอยู่แค่ตรงเนี้ยจุดเดียววิ่งตรงๆเนี่ยจุดเดียวเลยแล้วก็มันดังจุดเดียวเลยแล้วก็ไปตั้งค่าไปพอเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวขวามันก็จะไม่คืนหรืออีกทีก็คือมอเตอร์ที่อยู่ที่
ต่อจากวงพวงมาลัยไปมันมีปัญหาก็เป็นครับนะคำถามใน Facebook Live ครับคุณสุรวีฮะบอกว่าเวลไฟประตูไฟฟ้าข้างขวาทำงานปกติแต่ข้างซ้ายกับฝาท้ายไม่ทำงานแนะนำอู่ซ่อมหน่อยครับอยู่แถวบางนารีเซ็ตก่อนครับมีวิธีรีเซ็ตยังไงฮะทำไงฮะพี่โอก็คือเอาแบตเตอรี่ออกก่อนก็ได้เสร็จแล้วเขาไปทำอะไรมาหรือเปล่านะบางทีเปิดประตูค้างเอาไว้แล้วอาจจะล็อกแล้วก็เปิดใหม่เปิดใหม่สองครั้งแล้วก็ลองเปิดดูถ้าที่ผมเจอบ่อยๆก็คือเวลาไปถอดกรจากฝาท้ายออกไปเนี่ยไอ้ที่มันเป็นไฟฟ้าแล้วตั้งกรไม่ตรงประตูจะเปิดไม่ได้เลยต้องมาเรียงกรตำแหน่งกรให้มันดีใหม่แต่ประตูด้านซ้ายที่เป็นสลิงเนี่ยเราต้องดูว่าสลิงมันยืดไหมหรือว่าข้างในอ่ะในแผงประตูเนี่ยมันจะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่หลายตัวครับแต่ว่าถ้ามันเกิดพร้อมกันทั้งซ้ายกับฝาท้ายครับมันน่าไม่ใช่ไม่เกิดจากตัวข้างในละครับน่าจะเป็นที่ระบบที่เจอแล้วแนะนำอู่แถวบางนาหน่อยที่ไหนบ้างพี่หมอบางนาไม่รู้ครับบางนาไม่รู้บางนาจริงๆร้านในเชียงกงบางนาก็มีหลายร้านนะแต่ที่ไม่ได้ทำเขาขายอะไรที่เขาเซอร์วิสเหมือนกันนะเราต้องไปเช็คก่อนลองดูลองดูแล้วลองดูอ่ะที่ขายพวกอะไรรถตู้นะฮะใช่ที่ถามรถตู้ขายพวกนี้เขามีวิธีรีเซ็ตถามเขาทำยังไงต้องถอดคู่แบตทำยังไงเช็คได้ถอดคู่แบตก่อนลองทำสเต็ปแรกก่อนนะกดบ่อยกดถ้ามันไม่หายก็ร้านพวกนี้เขาเป็นอย่างที่เขาเซอร์วิสเขาไม่ได้ขายอย่างเดียวแล้วนะจีกงบางนาเนี่ยเข้าไปเนี่ยรถไปจอดหน้าร้านแล้วก็ตรวจเช็คเปลี่ยนของกันตรงนั้นเลยนะทำได้ลองดูเลยหรือไม่ก็เข้าศูนย์บริการโตโยต้านะครับถ้าเอาแบบสบายใจที่สุดอย่างนั้นได้เลยวันนี้มีขอบคุณเฮียโง่มาที่ช่วยดูแลเรื่อง BT 50 Pro วันนี้ฮะ BT 50หรือเปล่าครับครับ BT 50โอเคเขาบอกมีงบ 300,000 ถึง 350,000 ครับสนใจสปอร์ตไรเดอร์ตัว 3.0G Auto 4 Wheel ปี 2000 ถึง 2003 ครับถ้าเทียบกับ Land Rover Freelander TD4 เครื่อง 2000 ดีเซลปี 03 เหมือนกันเนี่ยตัวไหนน่าเล่นครับสปอร์ตไรเดอร์กับผมว่าสปอร์ตไรเดอร์มันจะไม่จุกจิกถ้ามันเป็นเกียร์ออโต้นะผมลุยน้ำเป็นเดือนเนี่ยเกียร์ไม่ร่วงเลยครับแต่ฟรีแลนเดอร์นี่ลุยน้ำท่วมฝาโปรงไงนะผมนี่ลุยแบบเข้าละต่างเลยอ่ะใช่ เป็นเดือนเลยนะแต่ฟรีแลนเดอร์เนี่ยมันประกอบออกมาออกแบบมาสำหรับรถทางยุโรปพอมาใช้บ้านเราเนี่ยเวลาที่มันเสียทีเนี่ยมันจะไม่มีอะไรถ้าถามว่ามันจุกจิกมันจุกจิกกว่าอยู่แล้วล่ะเยอะแต่รถมันคนละประเภทกันราคาเริ่มต้นก็คนละราคาเลยนะเอามาเทียบกันตอนณตอนนี้แหละถ้าเลือกเอาใช้งานแล้วก็ไม่จุกจิกมันก็ต้องไปตัวต้าแหละใช่พี่เลนเนอร์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวสุดท้ายของเขาเนี่ยไอ้ดีโฟดีอ่ะเขาออกแบบตัว SUV วามาใหม่ผมว่าเสถียรกว่าในเรื่องหนึ่งนะที่ผมใช้อยู่อะปี04เนี่ยจะ03 04มันจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วผมว่าเสถียรแล้วเวลาซ่อมเนี่ยมันไม่ต้องจอดนานเหมือนไม่ต้องรอลงอะไรมีเยอะแยะใช่แล้วพี่เอ็กซ์พี่เอ็กซ์เลือกอะไรสองคันนี้คือผมไม่ใช่คือผมว่าคือผมชอบรถขับเคลื่อน4ล้อของ Toyota แต่ Sport Rider ผมไม่ชอบช่วงล่างกับเบรกเขาผมอาจจะขยับมาเป็นนะครับG-Wagon นะฮะว่าจะมอง G-Wagon ตัว 2.8 เทอร์โบนะครับนะอ๋อ 2.8 เทอร์โบแรงครับอ๋อต้อง 2.8 ใช่ครับใช่ครับแต่มันกินนะมันกินน้ำมันอาจจะกินกว่าใช่แต่ถ้าเกิดว่าสปอร์ตไรเดอร์ถ้าไม่ทำอะไรอันตรายจริงๆแต่ทุกวันนี้ขับที่เหลืออยู่นี่คือทำหมดแล้วเพราะฉะนั้นที่ไม่ทำลงข้างทางเป็นเละหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นระบบของกระปุกพวงมาลัยช่วงล่างมันห่วยมากตอนนี้ช่วงล่างมันเป็นกระปุกพวงมาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลี้ยวมันจะไม่ไหวเหมือนกันแหละก็ทำโชคหน้าโชคหลังใช่ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนโชคสี่ตัวจบแล้วครับครับมาหน้าจอมั้งหน้าปัด Camry 2.0 ตัว Extremo นะฮะปรับภาษาไทยได้ไหมครับหน้าปัดหมายถึงว่าหน้าจอด้านในเนี่ยนะฮะไม่มีภาษาไทยนะฮะเขายังไม่ได้อัพซอฟต์แวร์มาเป็นภาษาไทยหรือเปล่าหรือเป็นเครื่องเล่นหน้าจออันนี้ไม่มั่นใจเขาบอกหน้าจอไหนอะหน้าจอเรือนไม้หรือหน้าจอตรงกลางแต่ก็ไม่เคยเห็นภาษาไทยสักทีไม่เคยเห็นไม่มียังไม่มีเพิ่งมีก็คือรีโว่เนี่ยครับใช่มีรีโว่นี่มีเลยที่ทำให้เนี่ยเป็นไทยเลยคิดว่าของ Camry ยังไม่มีนะยังไม่มีครับผม
สวัสดีคุณยาย่าจากไม่อายเชียงใหม่ครับครับฟอนเทียปี2000ครับเลี้ยวขวาได้น้อยต้องเช็คอะไรครับแสดงว่าเลี้ยววงเลี้ยวไม่เลี้ยวแล้วไม่เท่ากันกระปุกอ่ะเขาไปใส่อะไรมาถ้ามันเป็นของแท้มันก็ไม่มีปัญหา ใช่ป่ะแล้วบางทีเนี่ย เขาไปซ่อมกระปุกมา แล้วเรียงข้างในไม่ถูกต้องแกนฝางกับลูกปืนเนี่ยเขาเรียงมาเนี่ยมันไปวงเนี่ยกินข้างใดข้างหนึ่งเวลาเขาเรียงลูกปืนเม็ดลูกปืนในลูกเต๋าอ่ะผมเคยเจอตั้งมาซ้ายขวาเลี้ยวไม่เท่ากันหรือกระปุกเนี่ยใช่หรือกระปุกมาทำเนี่ยต้องเข้าใจจริงๆในการลื้อกระปุกถ้ากระปุกธรรมดาฟอนเทียเอาตัวนอกมาใส่ได้เลยคือเป็นบิ๊กเอ็มเทเลโนก็ได้มาใส่ได้เลย4รอบ3ก็จบไม่มีปัญหาอะไรเพราะจุดยึดมันเหมือนกันหมดเลยผิดกันที่ขาไก่ข้างล่างเนี่ยรูเตเปอร์จะบนกับล่างต้องดูให้ดีๆก็แล้วกันแค่นั้นอะมาเรนเจอร์ไวท์แท็กเปลี่ยนสวมไหมครับปี60อย่างมากเพิ่งย่อมา2ปีเองอีกนานอีกนานคืออัพซอฟต์แวร์ได้ในหน้าจอเนี่ยน่าจะเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยมีเข้ากับอะไรอ่ะเข้ากับนำทางแล้วเชื่อมต่อกับ iPhone แล้วเชื่อมต่อกับมือถือแล้วแต่ถ้าจะเกิดจะเปลี่ยนรุ่นเนี่ยเพียกเคยเจอไหมยังไม่เคยมีข่าวเลยไม่มีไม่โมเดลเชนใช่ไหมใช่คือไม่ได้คือ T-Sync เนี่ยนะครับเปิดตัวที่ออสเตรเลียน่าจะประมาณปี2011นะครับถ้า10ปีโดยพื้นฐานรถกระบะประมาณ10ปีก็2021นะฮะ2021คือปีอะไรครับอีก3ปี4ปีนะครับก็แสดงว่าเป็นเราจะได้เจอไมเนอร์เชนอีกครั้งนึง T-Sync มันออกมาแล้วแล้วก็เป็น MC ก็คือ Minor Change มาแล้วคือ T-Sync Minor Change นี่แหละอ่ะนั่นแหละ T-Sync Minor Change มาแล้วใช่ครับน่าจะอีกMinor Change มาแล้วปีนึงแล้วใช่ไหมฮะอืมใช่ปีนึงแล้วก็แสดงว่าอีก2ปีเนี่ยเรายังใช้ตัวหน้าเนี่ยอีก2ปีปัจจุบันอีก2ปีแล้วก็ปีที่2จากเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวอาจจะเป็นหน้าสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโมเดลอีกสักครั้งจะทำเป็นไฟ2ชั้นหรอไม่รู้แต่ผมเชื่อว่ายังไม่เปลี่ยนหรอกเพราะตอนนี้เค้าก็ล้ำกว่าใครคู่แข่งไปเยอะคู่แข่งยังบอดี้เก่ายังโบราณยังไม่เปลี่ยนวันนี้ขับไปออริโวไปนครปฐมกับขับไวท์แท็กมาที่เนี่ยอารมณ์มันผิดกันเลยช่วงล่างบุคลิกคนละเรื่องเลยใช่ครับผมช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับเฮ้ยสปีดท้อง